เรื่องลูกเอาเรื่องแม่ก่อนที่พี่บินไปร่วมงานไปมาที่มันได้เหมือนกลับไปที่ที่เราเคยกลับมายืนที่เดิมค่ะก็คิดถึงแหละจอยขนาดไหนคะแม่จอยคือต้องบอกว่าตรงนี้มันเป็นแพชชั่นของเราจริงๆอะเนาะเออเพราะเราชอบจริงๆชอบที่จะไปอยู่ตรงนั้นจริงๆประมาณกี่โชว์คะอาจจะไม่ถึงสถิตอาจจะ5656 78ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะวันที่กลับไปยืนที่เดิมแล้วมันเปลี่ยนไปมาจากโควิดด้วยจากสถานการณ์เลยด้วยเราไม่ได้ไปบางอย่างก็เหมือนเดิมบางอย่างก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือแน่นอนถ้าเป็นเรื่องของแฟชั่นเรื่องเทรนด์อะไรเงี้ยคือมันเปลี่ยนไปอยู่แล้วเพราะมันคือแฟชั่นเนาะเทรนด์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบรรยากาศบางอย่างก็ยังคือฝรั่งแน่นอนเขาไม่ใส่แมสไม่ใส่อะไรกันละก็คือชิลมากแล้วเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างก็ยังไม่ได้เหมือนเดิม 100% เช่นว่าเอเชียก็อาจจะยังมาไม่ครบทุกประเทศอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแบบคนจีนอะไรเงี้ยก็ยังไม่มาแบบเต็มทีมอะไรเงี้ยแล้วด้วยส่วนตัวพี่ชมเองมันฮิวใจมันนี่แหละที่ของฉันก็อย่างที่บอกค่ะมันเป็นอะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยมันเป็น energy แบบที่เราแบบชอบอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือออกนอกประเทศครั้งแรกแต่คลอดลูกอะไรเงี้ยคนก็ชมว่าแฟชั่นคือจัดเต็มทุกแบรนด์มากก็คือยังเป็นแม่ชมพู่อริยาเหมือนเดิมค่ะก็เป็นเราแล้วก็รู้สึกว่าเออ3ปีมันก็ที่เราไม่ได้กลับไปอ่ะเนาะมันก็ตัวเราเองเราก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรที่เราเจอในตัวเราที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันแบบเออนี่คือเรานะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับมันชัดเจนขึ้นเลยยิ่งเหมือนยิ่งแก่ก็ยิ่งรู้ว่าเราชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ละลูกที่ชมแบบว่าวางแผนไงคะลูกแต่ละวันอ๋อแน่นอนมันก็ต้องทำไปก่อนแหละเราจัดกระเป๋าเราอะไรเงี้ยเราจะแบบว่าไปดูเอาข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ก็อยากทำให้มันแบบเป็นรู้สึกเป็นเราที่สุดเลยอ่ะแต่คุณก็ชมว่าก็คือตัวตนที่ชมเลยว่ามันมีแต่แค่ตอนแรกที่มองเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละลุคขอบคุณค่ะแต่พอนะวันนี้เราอยากจะแบบเอาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่ความเป็นผู้ออกมาเป็นผ่านตัวเราเองเป็นแบรนด์เราเองโดยที่ไม่ต้องเอ็กกับใครอย่างเงี้ยมันมีความคิดหมายถึงว่าเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ของชมพู่บาร์ชมพู่เองเลยอ๋อคือจริงชมคิดว่าคำว่าชมพู่มาทีแล้วก็มันก็อยู่กับเรามานานแล้วอะอยู่ตั้งแต่มี IG มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆก่อนหน้าที่จะมี IG มีแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้มันเป็นชื่อที่เราก็แอบใช้ลับๆในตัวเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบว่าแบบชื่อแบบอะไรเงี้ยเป็นนามแฝงเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะแบบว่ามันเรารู้ว่ามันเป็นตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็อยู่กับชื่อนี้มานานมันก็เหมือนเป็นแบรนด์เราอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นลายเซ็นของเราแฝงใช่ไหมแต่จริงๆคิดอยากจะมีเป็นบายชมพู่อริยาเลยนะที่แบบว่าเป็นลายเซ็นเราชัดเจนก็จริงๆชมว่าเราพูดถึงถ้าเราทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรเงี้ยมันไม่ได้จำเป็นว่ามันจะต้องฟิกว่าเอ้ยเราจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าชมจะใช้ชื่อเนี้ยทำอะไรสักอย่างแล้วแบบว่าฟิกว่ามันจะต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะยากไปอะไรเงี้ยแต่ว่าชมก็มีความสนใจหลายอย่างอ่ะก็หยิบจับอะไรไปเรื่อยก็รอดูแล้วกันเป็นแม่ค้าแหละแต่เห็นมันก็ทำกับแบรนด์อื่นมันก็เหมือนจะสนุกไปอีกใช่ใช่คือเราก็ไม่ได้ว่าใส่เสื้อผ้ายี่ห้อเดียวอะไรเงี้ยถูกไหมคะแต่ถามว่าอย่างบิสเนสที่เราทำอยู่วันนี้ House of Abby เงี้ยมันมีการเอ็กกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แต่ถามว่ามี House Brand ไหมหมายถึงว่ามีแบรนด์ที่อยู่ภายใต้บริษัทเราไหมก็มีก็จะมีซึมแอบขายซึมอยู่ก็ติดตามได้เพียงแต่เราไม่ได้มาพูดแบบว่าเฮ้ยนี่คือแบรนด์ชมนะอะไรเงี้ยคือเป็นแบบเนียนๆไปในการที่แบบขายเนียนๆที่จริงพอนะวันนี้พอได้ออกประเทศไปแล้วมันมีความคิดไหมว่าสิ้นปีหรือต้นปีหน้าอยากจะไปทั้งครอบครัวประเทศใกล้ๆพาไปอ๋อจริงๆเรื่องทริปพากันเที่ยวเลยอะฉันว่าก็คงต้องมีแหละมันก็แบบเด็กๆก็หวยหาแล้วเกลก็โตแล้วนะแล้วเกลก็คิดว่าสิ้นปีก็น่าจะเริ่มไปประเทศง่ายๆได้ประเทศที่แบบว่าเฟรนลี่กับเด็กหน่อยที่แบบว่าห้องน้ำสะดวกแบบอะไรเงี้ยจริงๆคุณแม่ไหวนะลูกสาวก็ถูกกันไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็ขูดขาดแหละมันก็ไม่สมูทหรอกค่ะลูกต้อง3แล้วมันจะเอาที่ไหนมาสมูทใช่ไหมแต่ว่ามันก็คุ้มที่เราจะถูลูกถูกกันไปแต่อย่างตอนที่ไปปารีสคือห่าง3
คนแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็คิดถึงแหละเออก็คิดถึงแล้วก็คือตอนแบบแล้วไปส่งกันหมดเลยเนาะที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าใจหายอ่ะแต่ว่าคือลูกก็ยังเล็กแล้วก็คนโตก็ติดมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คือมันก็ต้องไปอะไรเงี้ยเออตรงนี้มันก็แบบตรงนี้มันเป็นความฝันของแม่นะลูกความชอบของแม่ทำไมส่งให้ลูกลูกต้องสปอร์ตความฝันแม่ลูกต้องสปอร์ตความฝันแม่ลูกสปอร์ตแม่อะไรเงี้ยเออก็ในราคาก็รีบไปรีบกลับอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยู่เที่ยวไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ใช้เวลาทุกนาทีที่นู่นแบบคุ้มค่ามากๆอ่ะเพื่อให้ได้งานได้อะไรที่แบบว่าเออมันคุ้มกับเวลาที่เราแบบว่าเออเราไม่ได้ที่เราจากลูกเรามาพี่สาวพี่พาเข้าใจมันเพราะด้วยความโตแล้วทำความเข้าใจกันเยอะมั้ยคะเค้าก็เข้าใจว่าแม่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่ทําแต่ว่าเราก็บอกเค้าล่วงหน้าเป็นเดือนเลยนะโดยเฉพาะพี่สาวเค้าติดแม่ก็ว่าเอ้ยเดี๋ยวแม่จะไปนะแม่จะไป7วันเค้าก็ถามว่า7วันน่ะแค่ไหนเพราะว่าเด็กเค้ายังไม่ค่อยมีเซนส์เรื่องเวลาอะไรเงี้ยเออก็นานเหมือนกันพี่สายแบบไปโรงเรียนอาทิตย์นึงอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างห่างกันคือพี่สายมีความคอยหาคุณแม่ยังไงบ้างคะโทรวิดีโอคอลตลอดก็วิดีโอคอลก็จะมีเวลาประจำคือเวลาที่เขาที่พี่เลี้ยงไปรับที่โรงเรียนแล้วก็คุยกันในรถเพราะมันจะเป็นเวลาที่แบบเหมือนแบบเราไม่ได้นอนเขาไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเวลานั้นนะแล้วก็ตอนตื่นเช้าแม่ตื่นเช้ามาปั๊มนมอะไรเงี้ยอยู่ในนี้ก็จะได้คุยกันกลับมาก็คือแบบก่อนโอ้ยนอนเกยกันแบบว่าไม่เจอกันนานใช่ใช่คิดถึงแม่มากใช่ใช่ลูกของพี่สายเขาสามารถดูแลน้องทั้งสองคนได้ไหมเราสามารถไว้ใจได้มั้ยว่าเขาก็ดูแลตัวเองก่อนนะช่วงนี้ต้องดูแลเองค่ะแต่เขาก็มีสปิริตของความเป็นพี่แหละทั้งสองคนอย่างน้องเกลตอนนี้ก็คือแบบแม่แซวว่าผมแล้วจะมาอยู่ดีผมมันยาวผมมันหนึ่งมันยาวแล้วก็ผมทั้งร่วงแต่ว่าก็คุณแม่ยายอ่ะยายคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยตอนเกิดเราก็เป็นแบบนี้เลยผมเต็มเลยแล้วก็ชี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอเนี่ยประมาณนี้ก็เริ่มค่อยๆร่วงค่อยๆร่วงอะไรเงี้ยเราก็ลุ้นอยู่ว่าจะร่วงหมดไหมเพราะจริงๆคือถ้าเปลี่ยนทรงผมคือต้องโกนผมไปถึงจะขึ้นใหม่ใช่ไหมครับก็จริงๆไม่โกนมันก็ขึ้นนะก็อันนี้มันแล้วแต่ความเชื่อแต่ละบ้านเลยแต่ว่าพี่สายพี่พาก็ไม่ได้โกนค่ะแล้วพอรู้มากๆเราตกใจแค่ไหนก็ไม่ตกใจหรอกรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นเพราะว่าก็เห็นว่าเขามีผมใหม่ขึ้นแบบมันจะแบบมีเลเยอร์อ่ะมันจะแบบว่าขึ้นแล้วมันจะค่อยๆหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆใช่เหมือนมันจะเป็นเลเยอร์หลายๆเลเยอร์ขึ้นเรื่อยๆแต่พอเหมือนพอผมทรงผมเปลี่ยนหน้าน้องเกลก็เหมือนเปลี่ยนตามไปด้วยนะคะคือจริงๆหน้าเขาเปลี่ยนทุกวันแหละเด็กๆอ่ะหน้ามันจะเปลี่ยนตลอดเวลาตรงนี้ก็มีเด็กใครอินสิว่าเป็นจริงคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงเพิ่งไปร่วมฉลองกับน้องแพทริเซียค่ะบรรยากาศเป็นไงคะผู้ชมอบอุ่นบรรยากาศก็คือไม่ใช่งานแต่งนะคะยังไม่ใช่งานแต่งนะก็เป็นงานแบบงานเลี้ยงสละโสดก็อบอุ่นก็คนเยอะแยะวัยรุ่นเต็มเลยเราแบบว่าเราค่ะอวยพรอะไรไหมครับหรือว่ายังก็จริงๆก็ยังไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะยังไม่ได้แบบคือวันนั้นคนก็เยอะอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสแบบอะไรเงี้ยแต่พ่อโน้ตกับแม่ชมก็ถ่ายหลายแอคมากดูเหมือนว่าเป็นค่ะว้าวมีชั้นที่มีชั้นสองคนอยู่ในเขามีบูธให้ถ่ายก็แบบเออเอาซะหน่อยอะไรปกติมีโมเมนต์แบบนี้ประมาณอย่างนี้ไหมคะพ่อโน้ตกับแม่ชมไม่ค่อยหรอกค่ะไม่ค่อยหรอกค่ะก็ยุ่งแต่วันนั้นก็อ่ะก็แต่งตัวก็มากันทั้งผัวทั้งเมียเนาะก็เออนิดนึงแต่ส่วนมากโมเมนต์อย่างนี้จะมีในวันพิเศษซึ่งพี่น็อตเขาก็ทำเซอร์ไพรส์แบบเขียนบรรยายทุกอย่างตรงนี้พี่ชมรู้สึกไงจริงเหรอเขาจะเขียนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรเขาชอบลงรูปคู่เวลาดูเวอร์ซิตี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาก็ไม่เคยลืมเขาก็แบบว่านางไม่ลืมเพราะนางเป็นคนจดในไอ้นี่คาเลนด้าไงนางจะตั้งเตือนนางเป็นคนที่แบบนางไม่ลืมอะไรพวกนี้เพราะนางจะตั้งเตือนแต่เราอ่ะจะมีลืมเพราะว่าเราเป็นแบบเราเป็นแมนนวลไงเราแบบว่าวันตะวันเธอวันตะวันชีวิตเราเป็นแบบวันตะวันอย่างพอลงรูปไปคนแซวเยอะไหมคะเพราะว่าเห็นคอมเมนต์แบบเยอะมากก็อย่างนี้แหละเพราะว่าเราว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้แบบอะไรอ่ะไม่ค่อยได้ลงอะไรชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ก็เลี้ยงลูกทำงานกันไปอะไรเงี้ยนานๆทีก็จะแบบว่าคิดแบบก็จะเยอะนิดนึงใครที่คิดถึงก็คือเปิดช่อง YouTube แล้วใช่มั้ยคะคุณแม่อ๋อเดี๋ยวนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วยังไงคะเป็นผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์
ก็จริงๆก็อยากทำมานานแล้วค่ะจริงๆก็อยากมีแพลตฟอร์มไหนก็คือเราก็อยากลองทำไปหมดเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นอีกยุคนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่มันไม่มีเวลาคิดอะไม่มีเวลาได้ทำเอาจริงๆถามว่าครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่สุดไหมก็ไม่ได้พร้อมแต่ก็รู้สึกว่าเออมัวแต่คิดเยอะก็ไม่ได้ทำสักทีอะไรเงี้ยแล้วก็เสียดายคอนเทนต์เสียดายว่าเออเราก็อุตส่าห์ไปอยู่ตรงนี้แล้วแล้วทำไมแบบไม่เอามาแชร์บ้างอะไรเงี้ยถ้ามันณวันนี้มันจะต้องเป็นคอนเทนต์แบบไหนสำหรับคือเป็นตัวเราเองเลยก็เป็นตัวเราอะอยากทำอะไรก็ทำคือพยายามไม่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเป็นเราคนก่อนเราจะแบบคิดอะไรเยอะทบทวนเยอะทบทวนอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่ทำสักทีอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ากลัวตรงนั้นไม่ดีกลัวตรงนี้พลาดกลัวแบบอะไรเงี้ยแบบเหมือนพออายุมันมากขึ้นมันก็รู้สึกว่าแบบเกิดทีเดียวตายทีเดียวเนาะก็แบบว่าเอออยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยอย่างคอนเทนต์ในช่องคือวางไหมคะว่าจะยังไงบ้างเป็นทิศทางไหนแฟชั่นหรือยังไงคะหรือจะครอบครัวหรือครอบครัวครอบครัวเก็บมะละกอเก็บมะละกออ๋อถ้าเก็บมะละกอเนี่ยต้องบอกว่ายายหนิงกำลังจะเป็นยูทูบเบอร์นั่นไงแต่เขาบอกจะมีช่องของตัวเองแล้วก็ได้ก็ถ่ายไปสต็อกเยอะแล้วเหมือนกันก็มีการทำเทปไปด้วยใช่มีการทำเทปไปด้วยก็คือโปรดักชันเขาดีกว่าโปรดักชันเราอีกนะเขามีแบบว่าลูกทงลูกทีมมีแบบอะไรเงี้ยก็จะคอนเทนต์ฝั่งยายก็จะเป็นแบบนั้นเลยค่ะคอนเทนต์กับแม่เป็นแฟชั่นครอบครัวน้องๆไหมคะก็เดี๋ยวขอดูทิศทางก่อนตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้เพราะก็คือปล่อยใจฝันไปตอนนี้ไหลๆไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันหลุดเราก็อาจจะมีเป็นอีกเซกชันนึงที่แบบว่ามันสำหรับตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือลองทำแบบเนี้ยแบบที่เป็นเราประมาณนี้ไปก่อนเลยต้องฝึกพูดไหมคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่าต้องไปเรียนกับคุณยายหนิงโอ้ยายคล่องมากนี่งงมากยายเป็นแบบเป็นยูทูบเบอร์แบบก็คือติดตามทุกเมนูได้ในช่อง YouTube เขาไม่ได้เขาเป็นคอนเซปต์แบบว่าฟาร์มทูเทเบิลเพราะว่านางทำสุกนางคือแบบว่าเลี้ยงไก่เองอะไรเองแบบว่าไปถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะก็นั่นแหละติดตามของยายอ่ะน่าติดตามของเราอีกแล้วมีผู้ช่วยก็คือหลาน2คนใช่บางเทปลูกค้าของคุณยายเข้าหรือยังยายมีลูกค้าแล้วฉันไม่มีทำไมรู้เยอะไปหมดทุกอย่างยายทำเวลใช่แล้วของพี่ชมได้ดูเมื่อไหร่ครับมีแล้ว2อีพีเนี่ยวันนี้เพิ่งอัพอีก EP นึงโอเคขอบคุณขอบคุณค่ะ